ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะกับผมซิลน้องเสกนะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้มาพาชมรถอะไรนะครับแต่ว่าจะมาแจ้งข่าวนะครับว่าบริษัทเราจะมีรถใหม่นะฮะมาขายกันนะครับ2รุ่นนะฮะหลักๆแต่ว่าคลิปนี้จะบอกรุ่นเดียวนั่นก็คือแบ็คอีดิชั่นตัวใหม่นั่นเองนะฮะปี19นะครับผมซึ่งตัวนี้จะมี4สีเหมือนเดิมนะ4สีเหมือนเดิมจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยสติกเกอร์ลายใหม่นะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมได้แค่แคตตาล็อกมาไงแต่ตัวรถตัวจริงยังไม่มาเดี๋ยวก็คงจะมานะฮะถ้าเกิดว่ามาแล้วปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่ๆรอชมกันละกันนะครับผมอ่ะสติกเกอร์ลายใหม่มีทั้งหมดด้วยกัน4สีเหมือนเดิมนะครับก็คือไอ้ผมเนี่ยเจอคำถามแทบทุกจุดทุกวันเลยนะถามกันเข้ามานะไอ้น้องรถอย่างนั้นแบ็คดิชั่นอย่างนี้ทำไมมันรอรถนานจังสีมันไม่มีหรือมันหยุดผลิตหรือยังไงนะฮะคือผมก็ไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะผมก็เป็นแค่พนักงานขายคนหนึ่งนะตอนนี้ก็รู้แล้วว่าทำไมมันชะงักมันหารถยากนะฮะมันมาแล้วนะครับผมมันจะมีเนี่ยเป็นเวอร์ชันแบบนี้เดี๋ยวผมให้ดูกันอีกทีนึงก็คือมันจะมี2รุ่นที่มันจะมาขายใหม่นะฮะมีกระบะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งคืออันนี้ไม่บอกดีกว่าบอกแต่ว่าคันนี้เป็นอีโคคาร์ละกันนะครับเป็นอีโคคาร์นะแต่อันนี้ไม่บอกดีกว่าบอกแค่กระบะก็พอนะครับ อันนี้เราดูคลิปน้องอีกทีหนึ่งละกันนะครับอันนี้บอกแค่กระบะก็พอนะพี่น้องเปลี่ยนมุมก็อีกหนึ่งว่ากระบะตัวนี้มันใส่อะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนมุมกล้องนิดนึงนะครับอะคลิปนี้ถึงจะไม่มีรถตัวจริงนะครับแต่ว่าก็ขอพาชมแคตตาล็อกรอก่อนละกันนะครับเป็นคลิปเรียกน้ำย่อยนั่นเองนะครับผมซึ่งเจ้าหน้าตาแบล็คดิชั่นเนาะก็จะเป็นหน้าตาเดิมแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสีขาวไงนะฮะกรอบไฟตัดหมอกสีดำตกแต่งกระจังหน้าสีดำกรอบโคมไฟสีดำสติกเกอร์ก็ติดให้มันเดิมแต่ที่จะเปลี่ยนไปก็คือสติกเกอร์ที่ว่าคาดอยู่ข้างๆรถนะฮะจะเปลี่ยนใหม่นะก็จะดูล้ำขึ้นแล้วก็ดูไฮโซขึ้นนั่นเองนะฮะตกแต่งด้วยสีดำสีส้มแถบสีส้มนะดำส้มแล้วก็เนี่ยพวกกระจกเอ่ยบันไดข้างเอ่ยกันชนหน้าเอ่ยอันนี้ตกแต่งสีส้มเข้ามานะครับอ่ะเปิดเข้ามาปั๊บนะฮะเดี๋ยวเปิดปุ๊บภายในจะเป็นแบบนี้ผมว่ามันก็สวยหรูดีนะแต่ตัวเดิมอ่ะโมเดลเดิมเขาจะออกแบบสวยดุไงสวยดุนะฮะสวยดุไม่พอนิสสันยังเปลี่ยนหน้าจอใหม่นะเป็นจอของ Nissan Connect เองเลยเนาะเนี่ยใส่กล้องมองภาพนะฮะเดี๋ยวดูตัวนี้ดีกว่านี่กระจังสีดำเหมือนเดิมสติกเกอร์ลายใหม่นะที่เห็นได้ชัดแม็กก็แม็กลายเดิมสีดำเหมือนเดิมนะครับแต่ที่เห็นได้ชัดก็คือจะตกแต่งด้วยไอแถบสีส้มอ่ะกระจกมองข้างกันชนหน้าแล้วก็บันไดข้างนะครับสติกเกอร์ลายใหม่แค่นี้แต่ไม่แค่นี้ฮะไม่แค่นี้โอ้โหดูสิเบาะหนังนะฮะเบาะหนังสีดำส้มนะฮะจะเป็นเบาะหนังเดินได้สีส้มเห็นปะได้สีส้มทั้งหัวเกียร์พวงมาลัยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะเป็นเบาะผ้าตรงกลางนะไอตรงสีส้มเนี่ยจะเป็นเดินได้ผ้านะครับแล้วก็ตัวดำดำเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังนะครับก็สวยขึ้นนะสวยขึ้นเนาะเครื่องยนต์ก็ตัวเดิมนะครับ 2.5 นะฮะ163แรงเหมือนเดิมนะฮะมีทั้งออโต้7สปีดกับแมนนวลกับแมนนวล6สปีดนะครับเหมือนเดิมส่วนสีแบ็คเอดิชั่นมี4สีเหมือนเดิมนะฮะสีแดงสีขาวสีบรอนเทาแล้วก็สีดำซึ่งตัวเดิมจะมีสีส้มใช่ป่ะสีส้มตัดดำแต่สีส้มตัดออกไปเลยนะฮะมีทั้งหมด4สีด้วยกันเห็นป่ะแดงขาวบรอนเทาแล้วก็สีดำนะครับมี4สีนะสีใหม่นะก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้อันนี้คือแคตตาล็อกของ Navara นะครับผม Black Edition นั่นเองนะครับเอาแค่นี้แหละเรียกน้ำย่อยเรียกน้ำย่อยนะครับเดี๋ยวมีรถตัวจริงปุ๊บเดี๋ยวผมพาชมอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับโอเคครับก็แจ้งกันไปเป็นเรียบร้อยนะครับสำหรับรถใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเนาะแต่ว่าจริงๆแค่แคตตาล็อกไงที่มานะฮะแต่รถตัวจริงยังไม่มาเดี๋ยวถ้ามาเดี๋ยวทำคลิปอีกทีหนึ่ง
ะครับเดี๋ยวทำคลิปอีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวพาชมกันแบบเต็มๆพาชมกันแบบจะเลยนะครับว่าเปลี่ยนอะไรบ้างเพิ่มอะไรมาบ้างนะครับผมแตกต่างจากตัวเดิมยังไงบ้างนะเดี๋ยวน้องจะมาชี้ชัดให้กระจ่างอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็มาแจ้งข่าวนะครับว่าจะมาแล้วในอีกเร็วๆนี้นะฮะแล้วก็จะมีอีกตัวนึงที่กำลังจะมาเหมือนเดิมนะครับแต่ไม่บอกว่าเป็นรถอะไรนะฮะบอกแต่ว่าเป็นอีโคคาร์แล้วกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับผมเซียวน้องเสกนะครับสวัสดีครับ